ไปต่อไม่รอแล้วครับช้างศึกหล่อเลือกได้ TWFF หันอุ่นเกือก UAE ซีเรียมาโน่เตรียมรับวิชาจากโค้ชดังแบบเน้นๆทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีคลิปนี้ครับได้เวลารวมตัวคอบอลกับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างคอบอลคอเดียวกันก่อนจะไปเริ่มคลิปก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและช่วยกันคอมเมนต์หลังจบคลิปเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นในช่องของเราด้วยนะครับในที่สุดก็จบกับความค้างคากันได้สักทีครับว่าในเดือนมีนาคมที่กำลังจะถึงนี้โปรแกรมของทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเราจะเป็นยังไงกันแน่โดยล่าสุดนะครับสื่อเจ้าดังสื่อต่างๆในประเทศเราได้ข้อมูลมาตรงกันว่าทีมชาติไทยได้ถอนตัวไม่เข้าร่วมรายการ WFF เป็นที่เรียบร้อยแล้วหรอครับเนื่องจากสาเหตุที่รายการ WFF จะเปลี่ยนไปแข่งกันที่ประเทศอิรักและประเทศปาเลสไตน์แทนครับส่วนแผน2ของทีมชาติไทยเราจะยังเดินทางไปอุ่นเครื่องที่ตะวันออกกลางนะครับและแข่งกันที่ UAE เหมือนเดิมครับแต่จะเป็นการไปอุ่นเครื่องกับ UAE และทีมชาติซีเรียแทนครับส่วนวันเวลารวมถึงสนามที่จะใช้ทำการแข่งขันเนี่ยให้รอทางสมาคมฟุตบอลประกาศอีกทีนึงนะครับโดยอันดับโลกของ2ชาติที่เราจะเจอเนี่ย UAE มีอันดับโลกอยู่ที่อันดับที่69ครับส่วนซีเรียมีอันดับโลกอยู่ที่อันดับที่89ซึ่งการที่เราได้รู้ว่าเราจะเจอชาติไหนแบบชัวร์ๆก็ถือว่าดีกว่าในการเตรียมทีมของมาโน่และสตาฟครับและอีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือการที่เราล็อกแล้วว่าเราจะได้เจอกับ UAE ซีเรียแน่ๆก็ทำให้มาโน่โพกิ้งเฮดโค้ชของทัพช้างศึกของเราจะได้ไปวัดกึ๋นกับเฮกเตอร์คูเปอร์กุนซือของซีเรียและโรดอนโฟอารัวบาเรนากุนซือของ UAE สองกุนซือชาวอาร์เจนตินาซึ่งเคยคุมสโมสรท็อปๆของโลกมาแล้วทั้งคู่ครับอย่างโค้ชเฮกเตอร์คูเปอร์วัย67ปีของซีเรียก็ผ่านงานคุมทีมใหญ่ๆมาแล้วทั้งการคุมอินเตอร์มิลานและปามา2ทีมดังในอิตาลีและยังไปคุมทีมบาเลนเซียมายอร์กาและเรอัลเบติส3ทีมในลาลิก้าสเปนด้านโปรไฟล์ระดับทีมชาติก็เคยเป็นกุนซือของทั้งทีมชาติจอร์เจียอียิปต์อุซเบกคองโกก่อนจะมารับงานคุมทีมชาติซีเรียครับส่วนโรดอนโฟอารัวบาเรนาของUAE คนนี้ก็โปรไฟล์ไม่ธรรมดาครับเพราะเคยคุมทีมคลับแอตเลติโกติเกรรวมถึงโบคาจูเนียร์2ทีมดังในลีกอาร์เจนและเคยคุมทีมคลับนาชิองนาวในลีกอุรุกวัยมาแล้วครับซึ่งการที่มาโน่ได้เจอ2โค้ชดีกรีไม่ธรรมดาแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยรับวิชาให้มาโน่ไปอีกขั้นหนึ่งเลยแหละครับนี่ก็เป็น2ทีมชาติและ2กุนซือที่ทัพช้างศึกและมาโน่โพกิ้งจะต้องเจอใน FIFA Day เดือนหน้าครับเพื่อนๆคิดยังไงกับการที่ทีมชาติไทยได้ดวลกับ UAE และซีเรียก็เลื่อนลงมาบอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ตู้ดูบอลไทยและทดเจ็บ4นาทีขอลาไปก่อนเลยละครับ